สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะอันนี้เป็นใบไผ่นะคะใบไผ่ที่มาลัยองค์พยอมหมักปลูกผักไว้นะคะตอนนี้ก็เอาผักย้ายไปแล้วนะคะก็เลยเอาดินนี้นะคะมาผสมนะคะนี่ค่ะก็คืออันนี้ไม่มีดินนะคะเป็นใบไผ่ล้วนๆนะคะที่มาลัยองค์พยอมกวาดใส่ถุงปุ๋ยไว้นะคะก็น่ากลัวจะ 4-5 เดือนได้แล้วมั้งเราก็จะมาผสมดินนะคะผสมดินอันนี้ก็เดี๋ยวจะลงพีนัทบัตเตอร์นะคะเพราะตอนนี้พีนัทบัตเตอร์ต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่มาลัยองค์พยอมได้เพาะเม็ดนะคะพีนัทบัตเตอร์ของมาลัยองค์พยอมอันนี้เพาะเม็ดทั้งหมดนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะย้ายลงถุงดำแบบนี้นะคะอันนี้ย้ายแล้วไปตากแดดใบเหี่ยวเลยนะคะจะกระเทือนรากนิดนึงนะคะเพราะว่าย้ายจากถุงใหญ่มาใส่ถุงเล็กนะคะคือย้ายจากถุงดินมาใส่ผสมกับมะพร้าวนะคะก็จะต้องรอให้เขาหายเหี่ยวอีกสักประมาณอาทิตย์นึงนะคะเพราะทั้งหมดนี้จะต้องส่งให้ลูกค้านะคะสำหรับต้นพีนัทบัตเตอร์นะคะผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะกินดีมีสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับผลไม้สำหรับผู้สูงอายุนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะส่วนต้นนี้นะคะเราก็จะเอาดินใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าดินเขาก็เพาะมาอันนี้ระยะเวลา8เดือน6-7-8เดือนแล้วนะคะดินเขาก็ยุบไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเสริมดินเพิ่มขึ้นไปใหม่นะคะพีนัทบัตเตอร์ถ้าเราใช้เพาะเมล็ดก็จะดีกว่าการปักชำนะคะเพราะว่าเขาจะมีรากแก้วถ้าเราไปปลูกลงดินเขาก็สามารถที่จะหาอาหารกินได้ไกลกว่านะคะแล้วก็ได้ลึกกว่าอันนี้เราก็มาเสริมดินใส่ให้เขาหน่อยนะคะเพราะดินของเราก็ผสมนี่ค่ะก็จะผสมขี้วัวนะคะเป็นปุ๋ยคอกอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณ8เดือนกว่านะคะเพราะว่าครั้งแรกๆนะคะกินแล้วก็เสียดายนะคะเอาเม็ดมาลองเพาะทดลองเพาะนะคะเมื่อเพาะโตมาก็จำหน่ายไปบ้างแล้วก็เยอะนะคะรุ่นนี้ก็ว่าจะเก็บไว้ปลูกในสวนป่านะคะเผื่อเวลาใครมาเที่ยวมาเจอลูกจะได้เก็บกินได้นะคะนี่ค่ะก็พอดีเลยมีลูกค้านะคะสั่งเข้ามาเมื่อคืนกับเมื่อเช้านะคะก็เลยว่าจะจำหน่ายไปก่อนไว้รอรอบหน้าถึงจะเพาะนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้คำว่าอันนี้ดินเยอะแล้วนะคะก็ใส่ขี้งัวข้างบนเลยนะคะเวลารดน้ำเขาก็จะลงไปข้างล่างเองนะคะแล้วก็ใช้ดินกลบปากถุงนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะตอนนี้เราก็นำดินมาใส่เสริมเพื่อให้ในถุงดำของพีนัทบัตเตอร์นั้นได้มีดินเพื่อหากินได้อุดมสมบูรณ์นะคะเขาจะได้โตขึ้นมากกว่านี้นะคะก็จะได้จัดส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ